กับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้เบาแอมมาทงอยู่ที่ลักกิโลเฮียนอีกครั้งนึงเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นหยังเนาะบาดนี้เสียงแต่ตี้โหลดว่าซั่นเบาแอมเราทงนี่คลิปที่ผ่านมาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะทายบ่ออมลักกิโลว่าซั่นครับท่านผู้ชมงวดนี้มาติดตามอีกครับวันที่16นี่เนาะครับเนาะต้องทายให้อ้อมให้เบิ่งบ่สุดตัวว่าซั่นครับ FC เนาะสิพาไปเบิ่งอีกครั้งนึงครับว่ามันเป็นตัวใดกันแน่เลขอยู่ข้างหน้าซ้ายขวาหน้าหลังต้องเอาให้ละเอียดเนาะครับ FC เนาะเดี๋ยวเบาแอมมาทงสิพามาเบิ่งอีกครั้งนึงครับแต่กับประชาชนชาวบ้านก็หลายคือเก่าเนาะครับเนาะนักแสวงโชคครับอันนี้เป็นลอตเตอรี่ลอตเตอรี่สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นยังไงเนาะครับอันนักแสวงโชคหลายเนาะมาแรงมาแรงตัวไหนครับงวดนี่มาแรงไอ้18ค่ะ1881 12 0770โอ้ครับผม0770 1881เนาะครับผมมันบ่ได้เลขมัน12ครับผมครับผมเดี๋ยวเบาแอมมาตรง15ครับไปเบิ่งลักกิโลใกล้ๆเนาะครับเนาะอันนี้เป็นตัวเลขของพี่เพิ่นครับท่านผู้ชม01ครับ12ล้าน30ล้าน60ล้านเนาะครับ FC เนาะสิเป็นตัวใดครับท่านผู้ชมนี่บ่งามเด้อนี่นี่ก็งามเด้อนี่เดี๋ยวสิพาครับไปเบิ่งครับผมเดี๋ยวสิพาครับไปเบิ่งครับเดี๋ยวสิพาครับไปเบิ่งไกลๆอีกครั้งนึงครับเพื่อให้หายของใจเนาะครับเนาะนะเขาได้บ่เนาะบาดนี้คือแน่นเด้อครับบาดนี้พี่ครับท่านผู้ชมแทงหลาอยู่หาทางเขาบ่ทันได้ครับเนาะหาทางเขาบ่ทันได้ครับ FC เดี๋ยวสิซองเบิ่งไกลๆก็ได้เดี๋ยวสิซองเบิ่งให้ FC เบิ่งไกลๆเนาะครับเนาะมันสิชัดบ่นี่เห็นแล้วครับท่านผู้ชมเห็นแล้วอยู่ทั้งนานี่ลักกิโลทั้งนาเนาะครับเนาะคลิปบางหันเบาแอมเราทงลืมมาตรวจขออภัยเนาะครับทายแต่ทั้งข้างทายแต่ทั้งข้างนี่จะเอาทั้งนาจะเอาเลขทั้งนาเลยครับจะเอาเลขทั้งนามาฝาก FC ครับนะครับเนาะเดี๋ยวทั้งปีขออนุญาตเสียงบ่ดังครับครับผมนี่ตัวนี้ก็คือออกแล้วครับท่านผู้ชมออกแล้ว16กับ05เนาะครับเนาะกลับกันกับ05กับจังๆครับท่านผู้ชมบาดนี้ข้างหน้าด้วยครับ FC ข้างหน้าข้างหน้าก็ตรวจขอไปด้วยสาธุเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะครับเนาะคุณตาคุณยายปู่ย่าที่รักษาอยู่นี่ครับขอให้ FC เบาแอมตรงมีโชคมีลาภครับที่เห็นชัดๆนี่ก็คือ27ครับ27กม27ครับแต่ข้างบนนี่มีเลข4ตัวครับท่านผู้ชมเนาะครับเนาะสิเป็นตัวใดครับเลข4ตัวบนครับท่านผู้ชมเนาะให้ไปตัดเลนครับ2079นะครับเนาะ2079ครับเดี๋ยวนะครับเพื่ออาจจะบางๆจักหน่อยครับก็ตรวจด้วยครับเด้อนี่ครับเห็นแล้วครับแคปหน้าจอไว้เลยครับ FC 2079 2079ครับเลข2ตัวนี่27ครับ27เนาะแล้วครับเพิ่นมีลูกปิงปองครับมีลูกปิงปองน้ำโชคเสียงท้ายมาฝาก FC นำครับอันนี้เพิ่นได้ตัวใดเนาะเดี๋ยวตัวใดครับพี่275โอ้ย275ครับตัวนี้ลูกปิงปองนี่275ครับเนาะครับเนาะลองเอาไปเสียงเบิ่งคุณพี่เพิ่นเดินทางมาแต่ไซน์เนาะพี่อยู่ไซน์ครับอยู่สีขอนี่นะคะโอ้สีขอเนาะครับเนาะโอ้น้องสาวอยู่สีของวดที่แล้วเขาจับได้065 065เลยใช่ค่ะ065ก็ถูกเนาะใช่ค่ะแต่มันเป็นโต๊ดไงโอ้แต่มันเป็นโต๊ดเนาะอือเอาครับผมมันเป็นโต๊ดไม่เป็นไรงวดนี้ก็ได้3ตัวจับลูกปิงปองแล้วเนาะครับเนาะเดี๋ยวเบาแอมมาตรงนี้สิจดตัวเลขของคุณพี่เพิ่นไว้แคปหน้าจอครับแล้วก็เลขอยู่ข้างหน้าครับท่านผู้ชมเนาะอยู่ข้างหน้า20792079ครับท่านผู้ชมครับ27เดี๋ยวมาเบิ่งทั้งพี่อีกครับอ้อมาเบิ่งทั้งพี่อีกจักหน่อยครับนะครับเนาะมาเบิ่งทั้งพี่อีกเบิ่งเพื่อให้มันละเอียดครับเพื่อละเอียดได้มาแล้วก็ต้องให้ละเอียดเนาะครับเนาะมาอีกครั้งนึงทั้งนี้เป็น16ตัวเก่าครับ16ตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่ครับทางทิศตะวันตกครับทิศตะวันตกนี่เป็น18กับ27ครับ FC เนาะ18กับ27ครับอันนี้จะเป็นทั้งหน้า
2079ครับอันนี้เป็น27นะครับเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมโทมี4จดตัวเลขเพื่อละเอียดขึ้นกว่านี้ไว้แคปหน้าจอนะครับเนาะแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมโทมนําเด้อครับเนาะไปรับชมเบิ่งตัวเลขกันครับครับผมท่านผู้ชมนี่เด้อครับตัวเลขของลักกิโลเนาะครับท่านผู้ชมเนาะโอ้เหี้ยนคักครับเหี้ยนแห้งเนาะครับเนาะชาวบ้านประชาชนชาวบ้านมาขอไผมาขอเลขก็ถือว่ามีโชคมีลาภกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเลขที่เขียนไว้อยู่ห้องนาครับเป็นเลข4ตัวครับ2079 2079ครับกระตัดเล่นเนาะครับ F4 เนาะแล้วก็เลขอยู่ฝั่งตะวันตกเนี่ยเป็น18ครับเป็น18เนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เลขอยู่ห้องนาเป็น27 27ครับแล้วก็มีน้องสาวครับนักเสี่ยงโชคครับท่านผู้ชมเพิ่นเคยมีโชคถูกเลข3ตัวโตตรงๆว่าซั่นครับท่านผู้ชมเนาะมาจับลูกปิงปองอีกครั้งนึงเนาะครับท่านผู้ชมได้ตัวเลข275 275ก็ตรงกันกับ27พอดีเนาะครับ FC เนาะก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับงวดวันที่16กรกฎาคมพ.ศ. 2566นี่ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้เบาแอมโทงกุศิราท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับแต่ยันเพิ่งไปใช้ครับ FC เบาแอมโทงมีของดีมาฝากครับไปรับชมเบิ่งของดีกันครับบ่าวแอมละทงนี่ได้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ให้เข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งแล้วรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เดาดีใส่แล้วรวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาแค่ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท้องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกราบบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยนํากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับ
ไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนฮักคนหลงเว้าเว้ายังกายผู้สาวผู้บ่าวมักเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังซี่ครับหมุนๆจังซี่ครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับท่าปาก3เทื่อท่าคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ล้วยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ล้วยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมุ่นมานำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปู่หลอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีถี่ล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ